พอเขามาว่าก็เลยพูดว่าอ้าวนี่ตำรวจนะกูเป็นนายตำรวจเด็กมันก้าวร้าวกับกูมาดิกูไม่ได้เมาอย่าเยอะจะมาโหยทำไมเพราะว่าเด็กมันเป็นอย่างเงี้ยนายตำรวจก็เป็นข้าราชการก็เหมือนกับกำนันนกไงพวกมึงอ่ะรู้ไหมกำนันนกนี่พูดอย่างนี้เลยค่ะถ้าปล่อยเสียงได้ก็ปล่อยได้นะคะเพราะว่าท่านเนี่ยไปจอดในที่ห้ามจอดทำไมมีคนถามบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยอ่ะฟังดูเหมือนกับข้าราชการไปเหมือนกับกำนันนกอ่ะพวกมึงอ่ะครับอยู่เฉยๆเพราะว่าเด็กมันก้าวร้าวกว่ากูกูเป็นนายตำรวจเหมือนกับเป็นข้าราชการก็เหมือนกับกำนันนกอ่ะพวกมึงอ่ะเชี่ยไปทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลภูมิพลค่ะบอกว่าจอดตรงนี้ทำไมจะไม่ได้อ่ะก็เด็กมันก้าวร้าวอ่ะมึงเคยเห็นไหมกำนันนกอ่ะพวกมึงอ่ะพูดอยู่อย่างเงี้ยค่ะเมาค่ะอาการเหมือนคนเมาแล้วก็ไปกลางใส่เจ้าหน้าที่ตรงนี้ยังไงก็จอดไม่ได้คุณสุวิทย์เพราะว่าถ้ามีเหตุฉุกเฉินเนี่ยเขาต้องลำเลียงคนป่วยนี่มันนาทีชีวิตเลยแล้วมันไม่มีที่อื่นจอดแล้วคะท่านแล้วท่านเป็นใครตำรวจจริงหรือเปล่าก่อนมีคนถามว่าที่กลางขนาดนี้ใช่ตำรวจหรือไม่ถ้าใช่เนี่ยเสียใจนะผิดหวังนะปรากฏว่าไปตรวจสอบค่ะแม่เป็นร้อยตำรวจโทสายชนตำแหน่งสารวัตรจราจรงานสายตรวจเป็นตำรวจจริงๆแล้วเป็นตำรวจจราจรด้วยแล้วมากลางมาจอดขวางอย่างเงี้ยท่านก็รู้ว่ามันผิดแต่ก็ยังทำอ้าวเป็นว่าดูข่าวกำนันนกใช่ไหมอยากกลางเหมือนกำนันนกดูข่าวจบหรือเปล่าว่าสุดท้ายจุดจบกำนันนกไปอยู่ตรงไหนท่านก็ตามไปเลยค่ะตอนนี้ท่านผู้บังคับบัญชาสั่งเลยนะคะว่าท่านได้ทำความผิดแล้วก็สั่งว่าตอนนี้ให้กลับกรุก่อนคือเข้าไปย้ายเข้าไปในสังกัดตำแหน่งเดิมนะคะย้ายเข้ากรุไปก่อนและหลังจากนี้จะตั้งกรรมการสอบวินัยอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวเพราะว่าเสียหน้ามากอะค่ะเป็นตำรวจมาทำเองแบบนี้นะคะช่วยๆกันค่ะกวาดบ้านนะคะรักษาภาพลักษณ์ของตำรวจด้วยแหมนึกว่ากำนันนกเนี่ยเป็นบทเรียนที่จะต้องจดจำแล้วพยายามจะทำให้มันดีนี่เห็นกำนันนกเป็นฮีโร่เข้าไปอีกนะคะคำเมาหมายสามโง